ใช่ใช่ใช่ขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกบายนิกับจ๋าค่ะก็ขันคากับการที่ react เพลงสากลเนาะซึ่งเราอ่ะเคยทำ react ตัวนี้ไว้แล้วไม่ได้ลงเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟล์นั้นมันค่อนข้างแบบเก่าแล้วตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนกล้องเราด้วยเราก็เลยจะอัปเดตใหม่ก็คือเดี๋ยวเราจะ react นะคะเป็นโชว์ของ Arena Grande ในงาน Grammy Awards ปี2020ซึ่งเราอะทำ reaction ของ Camila ไปแล้วใช่แต่ว่าเรายังไม่ได้ลงของ Ariana ใช่ซึ่ง Ariana ก็คือเป็นหนึ่งใน artist ที่ได้โชว์ของปีนี้ก็เป็น full performance เลยของ Arena Grande นะคะเราจะไปดูกันว่าอาลีคือทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างกับโชว์นี้ซึ่งเป็นเวทีที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วจริงๆก็เราดูมาหลายรอบแล้วแต่เราก็ยังจะดูใหม่เพื่อเราจะทำ react นะคะใช่ค่ะไปไปดูกันโอ้ยฉันชอบเพลงนี้มากรู้ใช่ไหมว่าเนื้อเพลง Imagine มีคำว่าผัดไทยเพลงโปรดเลยอ่ะว้าวการแต่งตัวมีสกุลมากนะว้าวเหมือนจะร้องไห้ตลอดเลยนะเพลงนี้คือแต่งให้แฟนเก่าแม็กซ์เสียไปแล้วจะร้องไห้กับ Thank you next อ่ะคือร้องทุกครั้งจะปุ้งเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาจริงนี่เพลงจาก The Sound Music ซึ่งเป็นอินสไปร์ของเพลง Seven Rings ชอบพาร์ทนี้มากแล้วออเคสตราคือแบบเล่นดีไหมปะทำไมร้องดีมากเลยนะพาร์ทเนี้ยแล้วร้องเป็นตัวเองธรรมดาที่ไหนอะว้าวคือแดนเซอร์ดิ LGBT เวอร์จริงชอบนะดีเออเราชอบซีนนี้นะชอบเราชอบพาร์ทSeven Rings เพราะว่าเต้นเยอะดีเพราะว่าเต้นไม่ค่อยบ่อยไงใช่ไหมชอบแค่ชอบเลยอันนี้ดีเนาะเพราะอลิเต้นเต้นแล้วเต้นดีด้วยแต่เซอร์ก็เป็นเซอร์คนนี้เป็นเซอร์ก็แก้ก็แย่งซีนอยู่เนี่ยดีโครกราฟดีมากแต่แสงอ่ะอลิชอบจะแสงทึบๆเนาะอลังการอยู่นะเนี่ยก็ต้องยอมป่ะว้าวนางไม่ค่อยเต้นไงเต้นทีก็เต้นไม่หยุดเต้นดีด้วยนะ
ดูหน้าสิจริงๆอ่ะมีนเกิร์ลที่เอามารีเมคใหม่อ่ะเอาอารีเล่นเป็นเจเรจิน่าจอร์ดได้ป่ะได้อยู่เนาะเดนเซอร์เต้นแรงไปป่ะชอบซีนนี้เหมือนกันดูเท่ดีอ่ะแบบเฟียดๆอ่ะยอมที่ไหนเต้นทั้งเพลงเลยนะเนี่ยยอมที่ไหนทำไมอยู่ๆกันมาเป็นผู้หญิงผิวสีได้วะเมื่อก่อนขาวมากเลยอะแต่ก็ดูเหมาะนะคือเหมาะอยู่เย้ดีมากควรให้รางวัลเขาบ้างในปีที่ผ่านมาโอ้ยดีมากต้องยกให้เนาะจริงๆแล้วอะในโชว์ของ Grammy Award วีนั้นน่ะก็จะมี2โชว์นั่นแหละที่เราชอบก็จะมีโชว์ของอารีแล้วก็จะมีโชว์ของคามิล่าคาเบโอแต่โชว์ของอารีอ่ะความพิเศษก็คือเขาขนเพลงมาทั้งหมด3เพลงคือเพลง Imagine บางคนถ้าไม่ใช่เป็นแฟนเพลงจริงๆอาจจะไม่รู้จักจริงๆเป็นเพลงที่เขาแต่งให้แฟนเก่าเขาที่เสียชีวิตไปแล้วที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะชื่อแมนวิลเลอร์แล้วก็เนื้อเพลงอ่ะน่ารักมากเป็นเนื้อเพลงเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากๆใช่แล้วคือเป็นเพลงที่แบบพูดอารมณ์ประมาณว่าแบบเหมือนคนที่เหมือนเป็นแฟนกันแล้วเหมือนอาจจะเลิกกันแล้วแล้วก็แบบอยากให้เขาลอง imagine ดูถึงแบบถึงตอนนั้นถึงตอนที่เราแบบได้ใช้ชีวิตในช่วงที่มีความสุขด้วยกันอ่ะมันจะดีขนาดไหนให้เธอลอง imagine ดูสิอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งแต่เศร้านะเศร้าเป็นเพลงเศร้ามากจริงๆแล้วมันเป็นเพลงแบบเป็นเพลงที่เราชอบท็อปของอัลบั้ม Thank You Next Year คือเป็นเพลงโปรดแบบเพลงโปรดคือจริงๆอัลบั้ม Thank You Next Year จะมีหลายเพลงที่คล้ายๆกันแต่ว่าเราจะพูดว่าถ้าเป็นเพลงช้าเราชอบเพลง Imagine กับเพลง Ghost In อยู่แล้วแล้วเพลงเนี้ยเนื้อมันพิเศษตรงที่แบบ especially คนไทยอ่ะมันมีคำว่าผัดไทยอยู่ในนั้นใช่มีคำว่าผัดไทยผัดไทยอ่ะผัดไทย Living in the คือเรารู้สึกว่าพอเขาใส่ใจในการเล่าเนื้อเพลงอ่ะเขาเป็นคนแต่งเพลงเองด้วยไงมันเลยแบบซื้อใจคนแฟนคลับชาวไทยได้อ่ะใช่โอ้ยตอนที่เราอ่านเนื้อเพลงอ่ะเราแบบแฮปปี้มากเลยนะใช่เราเลยสงสัยว่าครั้งที่แล้วมาได้กินผัดไทยหรือว่าไงเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่เลิกกันเขาต้องเคยได้กินผัดไทย เหมือนประสบการณ์ความรักมันผ่านมาในช่วงนึงอ่ะเขาก็คงเขียนเพลงได้แบบลึกขึ้นมากขึ้นใช่อ่ะเพลงที่2 Seven Rings ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฮิปฮอปที่อารีไม่เคยร้องเพลงแบบนี้มาก่อนใช่แล้วก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ชอบมากๆเป็นเพลงโปรดเหมือนกันเพราะว่ามันฉีกไปจากเพลงเดิมๆที่เขาเคยทำมาแล้วก็มันเป็นแนวใหม่อ่ะฮิปฮอปอ่ะมันคือเป็นป๊อปฮิปฮอปมันมีฮิปฮอปมันมีท
ท่อนแรปผสมเข้าไปด้วยแล้วเขาก็ร้องเองด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องฟีดกับใครจ้าร้องเองซึ่งจริงๆอ่ะมันมีข่าวดราม่ากับนักร้องชื่อโนเกียจำได้ปะอ๋อจำได้ที่เขาเข้าใจว่าแบบเขาเข้าใจว่าแบบอารีอาน่าแบบจะขอเพลงเขาอ่ะเราแบบเราก็มีความเข้าใจว่าแบบอารีอาน่าจะรู้จักยูหรอแบบยูเป็นใครหรอแล้วคือแบบว่าตอนที่สุดท้ายแล้วอ่ะก็คืออารีอาน่าก็เอามาฟาดเลยว่า The Sound of Music จากออริจินอลแล้วก็ฟาดมันด้วยฟาดโนเกียด้วยเพราะว่าโนเกียก็แปลว่าอยู่โนเกียก็กลับมาใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้คืออินสไปเรชั่นมาจาก7 Lee คือเขาเอาทำนองจาก The Sound of Music มาเลยใช่ก็คือเราว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาไปซื้อมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ต้องซื้อมาใช่เพราะว่ามันเป็นพอใครฟังก็รู้ว่าคือ reference จาก The Sound of Music แน่นอนเพลง Favorite Things แต่ว่าพอมันมาอยู่กับดนตรีที่มันเป็นฮิปฮอปนิดนึงอะมันก็จะดูไม่ออกเลยเพราะตอนแรกเรานึกไม่ออกเลยว่าเป็น The Sound of Music จนอาริมาพูดตอนแรกมันมีกระแสที่ค่อนข้างจะแบบอาริก๊อปเหมือนแบบโดนโจมตีว่าอาริก๊อปคนนี้แต่ว่าจ้ะอาริก็บอกว่าเอามาจาก The Sound of Music แล้วพอพูดถึง The Sound of Music เราก็ออกขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเราเคยฟังกันใช่นั่นแหละซึ่งใน performance บน Grammy Award ก็คือทำไว้ดีมากแล้วก็ชอบพาร์ทนี้ที่สุดเพราะว่าอาริเต้นแล้วคือไม่ค่อยได้เคยเห็นอาริเต้นเราชอบฉากในทีมเซเว่นทีมที่เป็นห้องนอนแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคือดูแบบเป็นตัวแม่เขาสามารถแบบไปเล่นภาพยนตร์ที่เป็นแบบ Mean Girl Remake ได้อะคือเขาอะปั้นตัวเองเป็น Regina George ใน MV ถึง Give Next ใช่ปะแต่ว่าคิดว่าเขาสามารถเล่นเป็น Regina George ได้จริงๆก็อยากให้ Remake เป็นเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันแบบ Ariana แสดงอะยูแล้วยูร้องเพลงประกอบด้วยมันจะดีขนาดไหนยูลองคิดดูดีใช่ปะอ่ะโอเวอร์เพลง Thank You Next อันนี้เราก็ต้องพูดทุกครั้งว่าอารีอาน่าร้องเพลงนี้ที่ไรอ่ะน้ำตาไหลก็จะต้องร้องทุกทีคือเราว่ามันเป็นการพูดถึงแฟนเก่าไม่เท่าไหร่มันก็พูดถึงแบบ thank you ครอบครัวด้วยคือมันขอบคุณไปถึงครอบครัวของตัวเองด้วยมันคงแบบเป็นความปลื้มอ่ะแล้วก็มีการพูดถึงตัวเองด้วยที่แบบยังเข้มแข็งเหมือนขอบคุณตัวเองอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงที่แรปอัพประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างที่ผ่านมาของเขาคือชีวิตทั้งเรื่องการมีแฟนทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็ตัวเองอะไรเงี้ยมันรู้ป่ะคือมันเหมือนแรปอัพอยู่ในเพลงเนี้ยจริงๆว่าตอนที่ฉันได้ยินเพลงเนี้ยเราเข้าใจว่าเขาจะลาออกจากวงการ เพราะว่าเขาดูเข้าใจไปหมดเลยอะแล้วมันเหมือนจะแบบจบแล้วอะ thank you next แล้วอะแบบเหมือนจะลาออกจากวงการจริงอะคือตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบพอเรากลับไปฟังเพลงนั้นนะเพลงนั้นก็แบบไม่แปลกใจที่สตรีมมิ่งอ่ะคนฟังเยอะที่สุด Thank You Next เป็นเพลงที่ดังที่สุดใน2อัลบั้มที่ออกมานะ Sweetener กับ Thank You Next เพลง Thank You Next ดังมากใช่ต้องยอมใช่แล้วเพราะมันเป็นเพลงที่ติดหูฟังง่ายแล้วแบบ MV ก็ดีเพราะว่าเป็น MV ที่เอามาจากลอเรียนMV ที่แบบลอเรียนมาจาก Mean Girl ใช่ใช่นะคะ Regina George แกง Plastic Girl ใดๆแล้วฉากในตำนานฉากที่เต้นวันคริสต์มาสอ่ะก็มีก็คือแบบฉากในตำนานจริงกับ Jingle Bell Rock นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดู Mean Girl ก็ไปดูใน Netflix ได้นะใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมเพราะว่าอารีเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้รางวัลเขามากเลยนะในGrammy Awardแต่ปีนี้เขาไม่ได้เอาเป็นว่าอยากให้เขาได้รางวัลใช่จริงคือแบบอยากGrammy ควรให้รางวัลอารีบ้างเพราะว่าทั้งอัลบั้ม Sweetener กับอัลบั้ม Thank You Next จริงๆเป็นอัลบั้มที่ดีมากๆจริงๆคือแบบเป็นเพลงที่มีความหลายเพลงที่มันติดชาร์ตแล้วก็ฮิตมากๆทั่วโลกอ่ะไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่ไม่ใช่ในไทยคือพวกเราเป็นคนที่แบบว่าฟังเพลงแบบสากลแล้วคนไทยแบบว่าไม่ค่อยชอบคือจะฟังเพลงเกาหลีเพลงไทยแบบนี้นิดหน่อยๆตอนแรกเราคิดว่า Thank You Next คนติดหนึ่งในสักรางวัลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันควรแหละแต่ว่าอันเนี้ยก็คือก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีดราม่ามาว่าGrammy Award อ่ะมันเหมือนแบบว่าศิลปินอ่ะต้องจ่ายตังค์ถึงจะได้รางวัลบางคนก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็อย่างน้อยให้กำลังใจอยากแบบเหมือนเป็นกำลังใจให้ศิลปินในการทำเพลงเลยปีหน้าก็ปีนี้พอโควิดใช่ป่ะเราเข้าใจว่าอารีคงทำเพลงอยู่
เราคิดว่าเรามาสู้กันใหม่ปีหน้าใช่ก็เป็นกำลังใจให้อารีนาแกรนเดต่อไปนะคะน้องของเราให้ทำเพลงนี้ให้เราฟังอีกก็คือจะเป็นแฟนคลับอย่างนี้ไปตลอดมาสู้กับอัลบั้มโรแมนซ์ด้วยนะคะว้าวไม่เธอต้องโยงอ่ะไม่เธอจะต้องโยงฉันอยากให้ทั้งสองคนได้ไงอยากเห็นเขาร้องเพลงด้วยกันจริงๆมันเขาเป็นเพื่อนกันนะนั่นแหละอยากเห็นทำได้เพลงด้วยกันสักเพลงอารีกับคำราคำโรคำราคือแบบว่าเสียงอีสานน้องมาหรอก็อยากให้จริงๆอยากให้สองคนนี้มีผลงานดูเอทเนาะมันจะเป็นไงอ่ะก็น่าจะดีนะอยากให้มันฮิตเลยอ่ะฮิตติดหูเออขนาดเพลงอะไรอ่ะจังคอมีแองเจิลยังติดหูเลยอ่ะก็เมามาเยอะมากแล้วก็ลามไปถึงคนอื่นแล้วตอนนี้อ่ะโอเคก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปฟังอัลบั้มThank You Nextนะคะก็จะเป็นอัลบั้มที่แบบว่าเราสองคนชอบกันมากแล้วก็มีหลายแนวมีทางป๊อปฮิปฮอปแล้วก็มีเพลงที่ฟังแบบบัลลาดสบายๆก็มีเพลงเศร้ามากๆก็มีใช่มีครบทุกรสใช่ซึ่งถ้าชอบเพลงไหนของอัลบั้ม Sweetener แล้ว Thank You Next ก็มาก็ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่าเราจะแบบรีแอคชั่นเพลงสากลเพลงไหนอีกนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะคะวันนี้นิกกับจ๋าขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ